ทำไมข้างขวดข้างกระสอบของปุ๋ยของจอห์นคอยถึงไม่บอกหมดครับว่าในปุ๋ยตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างเรื่องนี้ผมเคยทำเป็นคลิปวิดีโอหนึ่งไปแล้วนะฮะอันนี้มารีไวซ์ใหม่ครับตอบคำถามง่ายๆเลยครับการจะจดหรือจะแจ้งจะพิมพ์ฉลากหรือจะทำโบชัวร์ใดๆมันต้องผ่านการจดทะเบียนตามพ.ร.บ.ปุ๋ยก่อนครับสิ่งที่เราได้จดตามหน้าบรรจุภัณฑ์อันนี้คือข้อมูลในการจดทะเบียนตามกฎหมายกับนายทะเบียนซึ่งเขาก็ไม่ได้กำหนดนะฮะว่าเราจะต้องชี้แจงทุกตัวทุกสารเขาไม่ได้บอกแบบนั้นเขาอนุโลมให้เราสามารถจดอธิบายส่วนผสมหลักเท่านั้นก็พอเพราะฉะนั้นคำว่าส่วนผสมหลักก็คือมีปริมาณมากกว่าส่วนผสมอื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่เหลือคือน้ำ 100% ไม่ใช่นะฮะที่เหลือมันก็จะมีส่วนผสมเล็กๆน้อยๆน้อยๆมันเป็นส่วนผสมรองเราไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้เพราะฉะนั้นเราจึงแปลกใจครับว่าเฮ้ยทำไมส่วนผสมมีแค่ตัวนี้เองแล้วที่เหลือคืออะไรคือน้ำเหรอไม่ใช่ครับที่เหลือคือส่วนผสมรองอ่ะทำไมไม่เขียนให้หมดอ่ะก็ทะเบียนเขาไม่ได้บังคับให้เราเขียนอันนี้คือปุ๋ยนะครับไม่ใช่อาหารถ้าเป็นอาหารเป็นอย.เนี่ยอันนี้ต้องเขียนให้หมดครับเป็นเรื่องของการกินเข้าไปต้องเขียนให้หมดแต่นี่คือปุ๋ยไม่ได้ถูกบังคับให้เขียนหมดเราสามารถที่จะเขียนส่วนผสมเพียงแค่ส่วนผสมหลักอย่างเดียวก็ได้ทำไมไม่เขียนให้หมดล่ะเอ้าถ้าเกิดเขียนหมดแบไตคู่แข่งก็รู้สิว่าข้างในนี้มีอะไรเขาก็ขโมยสูตรเราได้ดิเปรียบเสมือนหลายๆคนที่เคยซื้อดินสูตรมาแล้วเราไปถามคนขายว่าดินสูตรนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างเอ้าถ้าเกิดเขาบอกหมดแล้วต่อไปเขาจะขายดินให้เราได้ยังไงเขาก็จะต้องมีความลับเคล็ดลับที่เป็นลิขสิทธิ์เป็นสิทธิบัตรของเขาที่ต้องเก็บเป็นความลับเพื่อไม่ให้คนอื่นมาละเมิดถ้าเรารู้ซะแล้วว่าปุ๋ยตัวนี้มีส่วนผสมอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็น 10% ทีนี้เพื่อนๆก็ผสมปุ๋ยใช้เองได้เลยสิอันนี้มันเรื่องของหลักการตลาดเนาะถ้าเกิดว่าเราเขียนหมดแบไตหมด 100% คู่แข่งก็สามารถก๊อปสูตรได้มันก็คงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายมันก็คงไม่เป็นประโยชน์กับผู้ผลิตอย่างแน่นอนจริงไหมมันเป็นศาสตร์เคล็ดลับเขาก็เลยนิยมเขียนเพียงแค่ส่วนผสมหลักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ไม่ได้เขียนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ไม่ได้เขียนคือมันไม่มีไม่ใช่นะฮะมันมีอาจจะเป็นส่วนประกอบรองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเคลียร์นะครับทั้งปุ๋ยน้ำที่อยู่ข้างขวดเห็นไหมมีแค่แมกนีเซียม 1% เองหรือเป็นขวดสีชมพูที่มีแคลเซียมโบรอนเองแล้วที่เหลือเป็นอะไรหรอเป็นน้ำหรอไม่ใช่ครับมันมีท่านอาหารเยอะแยะมากมายที่มันเป็นเคล็ดลับของเราทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรเขาไม่อยากรู้หรอกว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้างแต่พี่น้องเกษตรกรอยากรู้ว่าถ้าเขาใช้เป็นประจำแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราดูที่ผลลัพธ์ดีกว่าจริงไหมจะบอกว่าปุ๋ยของจอห์นคอยมีส่วนผสมอะไรบ้างมีอันนั้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่สำคัญเท่าฉีดพ่นไปแล้วใช้ไปแล้วมันส่งเสริมทำให้ต้นไม้เราเติบโตอย่างไรอันนี้คือหลักสำคัญมากกว่าเราใช้ตัวนั้นเป็นผลลัพธ์ในการการันตีสินค้าของจอห์นคอยดีกว่าครับถ้าเกิดใครไม่กล้าลองกลัวว่าจะขาดทุนเราก็แบ่งสักแปลงหนึ่งเอามาลองใช้ของปุ๋ยจอห์นคอยสิแปลงที่เหลือคือใช้ตามปกติของเพื่อนเลยเพื่อนๆเคยใช้แบบไหนใช้เลยครับส่วนอีกหนึ่งไร่อีกหนึ่งแปลงอีกหนึ่งงานเราลองใช้ปุ๋ยจอห์นคอย 100% สิแล้วเรามาวัดผลกันเลยครับว่าตัวไหนมันดีกว่ากันแล้วเราค่อยตัดสินใจก็ได้ผมไม่ได้บังคับให้เพื่อนๆต้องใช้หมดทั้งแปลงนะครับลองพิสูจน์ด้วยตนเองครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆถามผมว่าเป็นปุ๋ยดีไหมมีคุณภาพไหมผมก็ต้องบอกอย่างแน่นอนอยู่แล้วว่าปุ๋ยผมดีมีคุณภาพมันไม่มีพ่อค้าคนไหนหรอกครับว่าปุ๋ยฉันไม่ดีหรอกอย่าซื้อเลยไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ความจริงไม่ใช่คำพูดของนักขายเพื่อนๆคงจะต้องลองใช้ด้วยตนเองแล้วค่อยตัดสินใจสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ยังไม่เท่าลองใช้จนมีประสบการณ์ด้วยตนเองครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปของผมมีประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือถ้าเกิดใครอยากจะทราบข้อมูลปุ๋ยของจอห์นคอยเพิ่มเติมอยากจะสั่งซื้อสินค้าก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้เข้ามาทักคุยใน LINE แอดของผมได้เลยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ